ต่อิไซส์บ้าการเมืองดูถ้าจะมีกรมเก่ากำลังไล่ล่าถาไหนตั้มอยู่เพราะว่าดูรูปการดูนิสัยใจคอดูพฤติการโอ้โหงานนี้เรียกว่าถูกลากไส้ออกมาจากผู้ที่ถูกกระทำหลายเคส หลายเหตุการณ์ที่ใช้รูปแบบของบางทีก็เป็นทนายความชื่อดังแต่บางทีก็ทั้งความเป็นทนายความบวกกับคอนเน c t ชันที่มีกับตำรวจใหญ่บางทีก็ทั้งความเป็นทนายความบวกกับรู้จักกับนักการเมืองก็ได้ ใช้ประดาคอนเน็กทั้งหลายเหล่านี้มีวีรกรรมอยู่หลายเรื่องไม่เว้นแม้กระทั่งคดีที่เกิดอยู่นู้นไกลๆอย่างที่บ้านกกอกนุ่นล่าสุดนั้นลุงพลกับป้าแตนซึ่งเป็นถูกคดีอยู่นะฮะ เวลานั้นคดีดังมากโซเชียลเนี่ยนะฮะได้ไปทำข่าวได้ไปไลฟ์จนกระทั่งมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์จนลุงพลป้าแตนลุงพลนี่จากผู้ต้องหานี่กลายเป็นเซเล็บในเวลาต่อมามีแฟนคลับขายของได้เป็นเรื่องเป็นราว โซเชียลกำลังบูมกำลังเริ่มบูมก็ปรากฏร่างของทนายสิทธาเข้าไปเกี่ยวพันกับคดีนี้ลุงพลกับป้าแตนมาให้สัมภาษณ์ย้อนหลังบอกว่าตอนนั้นทนายตั้มมาช่วยอีท่าไหนไม่ทราบได้แต่ว่าได้มีการคิดค่าทนาย สามล้านโอ้โหเรื่องใหญ่สำหรับคนต่างจังหวัดอย่างลุงพลแต่ปรากฏว่า FC แฟนคลับของลุงพลลงขันจ่ายสามล้านเป็นคดีหนึง่งแต่ก็มีการมาให้สัมภาษณ์มาภายหลังเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานบันซืนเนี้ยบอกว่า,วา ทำไปทําไปถูกเทจะขึ้นศาลอยู่แล้วถูกเทไม่มาว่าความหรือต้องไปหาคนอื่นนี่เป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่ได้ถูกเปิดออกมาในเวลานี้กำลังมีการทยอยเปิดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆล่าสุดสิ่งที่ทางเพจอีซอ ได้เปิดออกมาล่าสุดนั่นก็คือได้ไปถ่ายเอาประวัติทะเบียนประวัติอาทยากรซึ่งมีบันทึกเอาไว้อยู่ในแฟ้มของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่ามีชายคู่หนึ่งเคยต้องคดีพระรผู้่ยาวชื่อนัทวุฒิเบียบังเกิด เหตุเกิดปีสี่สแล้วทนายตั้มมาเป็นทนายได้ในปี4,7่เจ็ดอแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เปิดออกมานี่แหละครับก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทนายตั้มวันนี้มีคนมาช่วยทนายตั้มอยู่นิดนึงก็คือพี่อัด ไม่รู้ว่าช่วยให้ดีขึ้นหรือช่วยให้จมดินลงไปพี่อัดก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยออื่ออาชญากรรมให้สัมภาษณ์ล่าสุดนั้นบอกว่าคดีพรากผู้เยาวของทนายตั้มสมัยชื่อนายนัทวุฒิเบี้ยบังเกิดปี2543เป็นเรื่องจริงตอนนั้นใช้ชื่อ นัทวุฒิคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมดสี่คนเป็นคดีที่เยาวชนเป็นคดีเกี่ยวกับเย,เ,กยนะเยาวชนเป็นลูกตำรวจด้วยนะเยาวชนเป็นลูกตำรวจจึงเจอข้อหาพรากผู้เยาว์ผู้ต้องหาสี่คนออกหมายจับสีรายแต่พี่อัดบอกว่าสามคนแรกจับขึ้นศาลศาลยกฟ้อง ส่วนทนายตั้มในเวลานั้นยังไม่ได้เป็นทนายไปมอบตัวแล้วอายการก็สั่งไม่ฟ้องแล้วคดีก็ถึงที่สดุดก็เท่ากับว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาต่อมามีพลบล้างมนทินก็มีการลบประวัตินี้ออกไปพอปี47ก็ได้ตั๋วทนาย นั่นคือสิ่งที่พี่อาจได้อธิบายไปเช็คดูก็ปรากฏหมายจับนี้จริงๆนายนัทวุฒิเบียบังเกิดเหตุเกิดที่กระทุ่มแบนซึ่งก็เป็นย่านเอเรียของบ้านภูมิลำเนาของทนายตั้มเขาซึ่งก็ เฉพาะกล่าวเฉพาะเรื่องทนายความว่าได้ตั๋วทนายมาอย่างไรเนี่ยมันก็เดี๋ยวคงมีคนฟอลโล่ต่อนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เรื่องก็มีแรงกดดันไปถึงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้คุ้มกฎผู้ที่ตอ,อกตั๋วทนายริบตั๋วทนาย จะใส่ชื่อทนายจะลบชื่อทนายความออกจากสารระบบเนี่อยู่ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเรื่องนี้ทางสภาทนายความโดยท่านนายกดรวิเชียนชุบไทยสงผมก็ได้สัมภาษณ์และเมื่อวานท่านนายกสภาทนายความก็บอกว่าในยุคของผมเป็นนายกสภาทนายความยุคของท่านดรวิเชียนเนี่ย ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องสำคัญมีการตั้งกรรมการเพื่อที่จะมามอนิเตอร์เรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ใช่มอนิเตอร์แค่ข่าวสารจากหน้าสื่อทั่วไปแะมอนิเตอร์จากโซเชียลด้วยว่างั้นบะสภาธนายความมีระบบโซเชียลลิส e n นิงด้วยน่าสนใจนะครับ เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเวลามากพอที่จะได้ซักถามท่านนายกสภาทานายความว่าเอแล้วผลของมันเนี่ยไอโซเชียลลิสซนิงเนี่ยเป็นยังไงแต่ท่านก็ได้กรุณาอธิบายบ้างแล้วเมื่อวานนี้ตอบคำถามผมว่าก็ได้ดำเนินการไปไปเยอะที่มีการเรียกมาปรับทัศนคติก็มีเยอะหมายถึงปรับทัศนคติ แล้วก็ให้เป็นทนายต่อได้แต่ว่าก็มีเยอะเป็นหลักหลายร้อยที่ก็จะต้องดำเนินการในชั้นต่อไปถือว่าเป็นเรื่องของการผิดมัญญาตทนายความอะไรต่างๆเรื่องของทนายท่านนายกวิเชียนชุบไทยสงยืนยันว่ากรรมการมารยาทของสภาทนายความเนี่ย สามารถดำเนินการเป็นเอกเทศและตัดสินได้ของสภาธนายความเองไม่ต้องรอคดีขึ้นศาลจบคดีศาลสั่งพิพากษาแล้วว่าผิดถึงค่อยมาดำเนินการไม่ใช่สภาทนายความสามารถดำเนินการได้เองเลยซึ่งถูกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องของมันญ,ญาต วิชาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนือขึ้นไปจากกฎหมายอีกนะครับพรลำพังเพียงแค่ว่าต้องไม่ทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นผิดกฎหมายและต้องโทษยังไงยังไงอันนั้นกฎหมายนี่เอาไว้สําหรับระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเอาระดับมันญ,ญาติทนายความ มันต้องยกระดับขึ้นมาอีกบางทีแค่ไปให้คําปรึกษาไปล้วงความลับของลูกความฝั่งหนึง่งแล้วเอาไปเล่าให้อีกฝั่งหนึ่งฟังอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผิดมัญญาิแล้วนะครับทำไม่ได้นี่ไงถึงบอกว่าระดับมันความมีเอาเรียกว่ายังไงดีล่ะครับความซื่อสัตย์สุจริต มันสูงมันญ,ญาติมันสูงท่านวิเชียนท่านก็ยืนยันว่าถ้าทนายความคนใดมีพฤติกรรมโดยหลักการและโทษจะลงโทษกับผู้ที่ประพฤติผิดมัญญาตทนายความมีอยู่สาอย่างหนึ่งภาคทันสองห้ามการเป็นทนายความไม่เกินสมปีหรือแรงกว่านั้นสมลบชื่อจากทะเบียนทนายความ หนึ่งภาคทันภาคทันนี่ก็คือแรงแล้วนอกเหนือไปจากปรับทัศนคติตักเตือนนะแต่ว่าเริ่มบทในการที่จะลงโทษก็คือบทที่หนึ่งเลยคือภาคทันเลยสองก็คือห้ามการเป็นทนายความไม่เกินสามปีสามลบชื่อจากการเป็นทนายความก็ได้มีคำถามท่านวิเชียนชุบไทยสงบอกว่าถ้าทนายความคนใดมีความผิดเกี่ยวกับการยักยอก ช่อโกงตราบัดลูกความดำเนินประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนสินธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความถือว่าเป็นเหตุที่จะลบชื่อจากทะเบียนทนายความได้รวมไปถึงการเสี่ยมสอนให้พยานเบิกความเท็จหรือทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ การอวดอ้างว่าตนเองเก่งกว่าทนายความคนอื่นหรืออวดอ้างว่ามีพักพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดอันกระทำให้ลูกความหลงเชื่อว่าตนสามารถทำให้ลูกความได้รับประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากการว่าความหรือชักจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือในทางคดีได้หรือแอบอ้างคู ว่าถ้าไม่ให้ตนทำคดีแล้วจะหาทางทำให้ผู้นั้นหรือคดีความของลูกความนั้นแพ้หรือเรียกรับเงินไปวิ่งเต้นคดีแย่งคดีจงใจขาดนัดทอดทิ้งคดีเป็นต้นนี่คือพฤติการที่เรียกว่าประพฤติผิดมันญ,ญาติทั้งนั้น อันนี้ก็คือสิ่งที่ดรวิเชียนชุบไทยสงได้อธิบายกับสาธารณะในวันนี้ครับว่าสิ่งที่พูดไปก็คือพฤติกรรมที่ผิดมัญญาิโหถ้าอย่างนี้ดูถ้าคนก็ต้องคิดใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมของอย่างทานายตั้มที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ตอนนี้โอ้โหรู้สึกเข้าหลายเกณฑ์เหลือเกิน เข้าหลายเกณฑ์ที่ยกตัวอย่างมาที่ท่านดรวิเชียนยกตัวอย่างมานี่หลายเกณฑ์มากเลยไม่น่าเชื่อเช่นเช่นอะไรฮะผมทวนอ่านี่ถ้าทนายความคนใดยักยอกช่อโกงตบัดลูกตบัดสินลูกความหรือประกอบอาชีพหรือประพฤติตนฝ่าฝืนศิลธรรมอันดีอย่างเงี้ยลบชื่อออกจากทนายความได้ถ้าผิดมันญาตก็มี เสี่ยมสอนให้พยานเบิกความเท็จหรือทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอวดอ้างตนเองเก่งกว่าทนายคนอื่นอวดอ้างมีพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ที่เชื่อว่าจะทำให้ลูกความหลงเชื่อว่าสามารถทำให้ลูกความได้ประโยชน์พิเศษทางการว่าความหรือชักจูงให้ผู้นั้นช่วยเหลือทางคดีนะฮะ หรือรับงานวิ่งเต้นคดีแย่งคดีจงใจขาดนัดทอดทิ้งคดีนี่อืมแบบนี้ท่านนายกสภาบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทานายความเพียงบางคนเท่านั้นที่สร้างปัญหาซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าใจได้อยู่เพราะว่าทานายความก็มีเยอะ รู้สึกว่าล่าสุดคุณภัยสารพืชมงคลเจ้าของสำนักกฎหมายธรรมนิติก็อดลนทนไม่ไหวเมื่อวานได้ลุกขึ้นโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทนายเลวทนายชั่วทนายโจรมีแต่เรื่องของเรื่องก็คือทางสภาทนายความต้องรีบจัดการก็ต้องรีบจัดการ ทีนี้ที่ผมได้เคยสัมภาษณ์ดรวิเชียนเมื่อวานนี้ว่า,าจะจัดการกันแบบไหนยังไงมอนิเตอร์เองได้ใช่ไหมก็มอนิเตอร์อยู่กรณีของทนายตั้มเนี่ยไม่ได้ถามเนื่องจากว่าก็เข้าใจว่าท่านคงไม่อยากจะตอบเป็นเคส by เคสอยากจะตอบเป็นเรื่อง รวมๆในภาพรวมก็เชื่อว่าเรื่องทนายตั้มนี่ทางสภาทนายความก็คงจะน่าจะรู้เรื่องแล้วน่าจะเอาไว้ในแฟ้มแล้วส่วนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรอันนี้ก็คงต้องตามดูทางสภาทนายความเขาต่อไปทีนี้ย้อนกลับไปว่าพฤติการของทนายตั้มเป็นไง นอกเหนือจากเรื่องที่บอกว่าเอ๊ผู้คนก็สงสัยว่าปีสี่สามถูกหมายจับในชื่อนัทวุฒิเบี้ยบังเกิดเป็นหมายจับคดีสำคัญด้วยนะครับคดีพระคู่ยาวแต่เอาเถิดในท้ายที่สุดบอกว่าก็ไปมอบตัวแล้วอายการสั่งไม่ฟ้องแต่ทีนี้ปรากฏว่า มีเรื่องที่ดีสำหรับทนายต่้มเข้ามาก็คือมีพลรบรล้างมลทินเดี๋ยวผมต้องไปไล่ดูก่อนว่าพลรบรล้างมลทินเนี่ยมันช่วงไหนที่ทนายตั้มได้ประโยชน์หลังปีสองห้าสี่สามที่เกิดคดีขึ้นมาก่อนที่ปีสี่เจ็ดเขาจะไม่ได้มาได้ตัวทนายความเนี่ยนะครับก็พอดีพลรบรล้างมลทินถ้ามีอยู่จริงก็เท่ากับต้องลบประวัตินี้ออกไป พะประวัตินี้ถูกลบออกไปมันก็กลายเป็นประโยชน์สำหรับทนายตั้มเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าประวัตินี้ยังอยู่ถึงแม้นจะแค่ถูกออกหมายจับไปมอบตัวและอายการสั่งไม่ฟ้องมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าคนจะเป็นทนายเนี่ยนะฮะ คือในอันที่จริงนี่คุณสมบัติก็ต้องเพียบพร้อมแทบจะเป็นผู้วิพากษาได้เพียงแต่ว่าอยู่กันคนละที่คนละจุดเรื่องสำคัญด้านจริยธรรมเรื่องสำคัญเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตพวกนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มีคดีบางคดีที่ถ้าแม้นว่าอายการไม่ฟ้อง แล้วอย่างนี้มันจะยังอยู่ไม่ยังอยู่บังเอิญพอรบอล้างมูลทินล้างไปให้แล้วก็กลายเป็นประโยชน์ไปตรงนี้เดี๋ยวก็ค่อยดูไปเพราะว่าทนายตั้มนั้นก็ในวงการเขาก็มองว่าคงจะถูกออกหมายจับในเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะว่าคดีกำลังงอกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโพลิทิไซส์บ้าการเมือง